รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานนะครับโดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันแพงซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมวางแผนรับมือวิกฤตพลังงานที่สอกเขาจะยืดเยื้อยาวนานออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเพราะว่ามันมีวิกฤตอยู่นะครับในขณะนี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบวิกฤตพลังงานเนี่ยขณะนี้มันส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่ารถยนต์ยวดยานพาหนะการขนส่งนะครับซึ่งเราจะเพ่งเล็งไปที่การขนส่งเป็นหลักก็คือผู้ใช้น้ำมันพวกรถยนต์แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งบ้านเราณขณะนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าในประเทศไทยของเราเนี่ยมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นโดยเฉพาะจากก๊าซธรรมชาติซึ่งก็มีราคาแพงควบคู่ไปกับราคาน้ำมันเพราะว่าเอาน้ำมันดิบมากลั่นได้ทั้งก๊าซได้ทั้งน้ำมันได้ทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับขอโทษทีเอาน้ำมันดิบมาผลิตก็ได้น้ำมันได้ผลิตภัณฑ์เอาก๊าซมากลั่นนะครับก็ได้ก๊าซแยกก๊าซออกไปแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นก๊าซน้ำมันก็มีราคาที่สูงนะครับควบคู่กันไปและส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาค่ากระแสไฟฟ้าทีนี้รัฐบาลจะทำอย่างไรเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ประชุมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปเห็นภาพนะครับมีการประชุมวางแผนเตรียมการรับมือนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับกับประเทศชาตินะครับโดยท่านได้ย้ำถึงสถานการณ์พลังงานขณะนี้แล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองหาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนเพื่อให้ประเทศมีพลังงานเพียงพอในทุกมิตินะครับลองไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตรงนี้หน่อยครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายนะครับและพลังงานก็มีหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานด้านพลังงานหลายเรื่องนะผมไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคาน้ำมันแพงไม่แพงอะไรอย่างเดียวนะเป็นเรื่องของพลังงานในภาพรวมทั้งหมดนะก็มีหลายเรื่องที่เป็นเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรปัญหาเหตุขัดอะไรต่างๆที่เราจะเป็นต้องปรับรูปแบบของการใช้พลังงานเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะโดยเฉพาะยิ่งการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในนะเพื่อจะใช้แรงงานอย่างอื่นมาทดแทนในกรณีที่ค่าแก๊สค่าน้ำมันแพงขึ้นนะอันนี้ก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกระทรวงพลังงานคงชี้แจงอีกครั้งละเอียดนะครับในเรื่องของพลังงานนั้นทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วก็คือปัญหาและปัญหานี้ก็ทุกคนก็ทราบดีไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยเกิดทุกประเทศทั้งโลกนะทั้งโลกในปัจจุบันหลายกลุ่มหลายฝ่ายด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นหลัก3ประการของเราก็คือว่าปัจจัยพลังงานที่แพงขึ้นในวันนี้นั้นเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจว่ามันมาจากปัจจัยจากไหนนะครับจากภายนอกหรือจากภายในเกิดขึ้นทั่วโลกหรือไม่หรือประเทศไทยประเทศเดียวนะเพราะนั้นผมก็ยืนยันว่าทุกประเทศที่มีการนำเข้าต้นทุนพลังงานจากต่างประเทศเนี่ยนะเป็นจำนวนมากเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยของเราก็ทราบดีอยู่แล้วเรามีพลังงานของเราเองเพียงเท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่แหล่งพลังงานในประเทศทั้งทางบกทางทะเลแล้วแต่ซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนเพื่อแก้ปัญหานี้อนาคตอย่างยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาต่อไปในตรงโน้นในส่วนตรงนี้เราต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องดูแลความมั่นคงเสถียรภาพพลังงานไม่ให้เกิดการขาดแคลนนะครับได้เกิดการขยายตัวการประกอบการธุรกิจเศรษฐกิจดำเนินหน้าต่อไปได้นะครับหลักอันที่สองก็คือเราจะต้องดูแลค่าราคาพลังงานไม่เกิดผลกระทบประชาชนจนมากเกินไปต้องเข้าใจนะโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลก๊าซถุงต้มนะซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในวงกว้างวันนี้ราคาน้ำมันของไทยเทียบกับเพื่อนบ้านยังต่ำอยู่ระดับที่7หรือ8จาก10ประเทศของอาเซียนนะครับแล้วก็เทียบกับประเทศในพวกอื่นก็ได้นะว่ามันแพงมากน้อยกับประกาศอย่างไรอันที่3คือเราจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางหรือกลุ่มเปราะบางด้วยมาตรการต่างๆผ่านมาตรการใดบ้างเช่นมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นะหรือเป็นรายกิจกรรมนะรายผู้ประกอบการแล้วเราก็จะต้องรักษาสมดุลในการใช้เงินต่างๆเหล่านี้เพื่อจะช่วยเหลือประคับประคองพลังงานแล้วก็การเติบโตเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเงินการคลังเพื่อเติบโตให้ได้ในอนาคตนะถ้าเราเป็นภาระมากเกินไปวันหน้ามันก็ทุกอย่างก็ย้อนกลับมาที่เราอีกนั่นแหละนะเพราะนั้นต้องเดินด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลทำในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้างนะแต่วันนี้เราก็ต้องรับฟังผลการจัดระดับความน่าเชื่อถือของไทยของบริษัทฟิตเรตติ้งซึ่งให้ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงก็คือ3 B บวกนะเช่นเดียวกับก่อนเกิดก่อนโควิดเกิดก่อนพลังงานนี่ด้วยซ้ำไปแสดงว่าเราดำเนินการมาได้ดีมากพอสมควรนะครับก็ยืนยันตรงนี้ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะในทุกเรื่องครับนั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับถึงแนวทางการแก้ไขรับมือเตรียมการความพร้อมนะครับต่อการรับมือวิกฤตพลังงานที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน